بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ก็ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมกันในเรื่องของการศึกษาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาในการอบรมประจำสัปดาห์นะครับประจำวันเสาร์เป็นการอบรมผู้ใหญ่นะครับที่ผมเนี่ยก็ได้รับอามานะนะครับในการที่จะมาสอนในคาบที่2ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับคาบของผมเนี่ยจะอยู่ประจำวันเสาร์ที่2นะครับคาบที่2ในช่วงมัสอาละห์น่ารู้นะครับจะสลับกันคนละสัปดาห์กับท่านอาจารย์นัสรีมะลิวันนะครับผมแต่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเนี่ยก็ได้มาขอนะครับมาขอแลกเปลี่ยนคาบกับผมทำให้ผมเนี่ยก็เลยได้มาทำหน้าที่ในวันเสาร์นี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่ได้กลับมาทําหน้าที่ณตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับผมก็ต้องขอชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงทําให้ผมแล้วก็บรรดาพี่น้องเนี่ยได้กลับมาอยู่ในวงล้อมของการเรียนการสอนของในเรื่องราวของศาสนานะครับและยิ่งเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายนะครับที่ภาษาอาหรับเขาใช้คําว่าอาคิรซะมานนะครับประชาชาติยุคสุดท้ายแล้วก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์วันแห่งการคิดบัญชีนะครับเราจะพบได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีหลายต่อหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในประเด็นนี้นี่แหละเรื่องของประชาธิปไตยหรือว่าเรื่องของเสรีภาพแต่ประเด็นที่ผมจะเน้นหนักในวันนี้ก็คือเรื่องของ LGBT พี่น้องเคยได้ยินไหมครับศัพท์นี้ LGBTQ นะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเล่นเฟซเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำศัพท์คำนี้ดีหรือว่าตามโปรไฟล์กลุ่มต่างๆเนี่ยที่เป็นของกาเฟสเนี่ยเขาจะนำธงที่เป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสีรุ้งเป็นสายรุ้งเป็นหลายๆสีมันหมายความว่าอย่างไรแล้วทำไมมันถึงเพิ่งมาผุดในยุคนี้และมันมีอิทธิพลมาจากอะไรนะครับยิ่งเราอยู่ในยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าความชั่วที่มันเกิดขึ้นมามากต่อมากเนี่ยล้วนแล้วแต่มันเป็นอะไรครับเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์นะครับเพราะว่าสังคมที่เราอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรามองดูแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่าจะพบแต่ความวุ่นวายจะเจอแต่ปัญหาต่างๆมากมายนะครับผมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยก็เลยได้พูดไว้นะครับในหะดีษบทนึงนะครับมีใจความว่าไม่มีปีใดหรือว่าวันใดหรอกที่พวกเราเนี่ยจะใช้ชีวิตกันไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วความชั่วเนี่ยมันจะต้องเลวร้ายกว่าวันที่ผ่านๆมาวันนี้เนี่ยสมมุติเราเจอ10ความชั่วถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตผ่านไป1ปีหรือว่าผ่านไป1วันความชั่วมันก็จะผุดขึ้นมาอีกเป็น11ความชั่ว12ความชั่ว13ความชั่วนี่เป็นสิ่งที่นบีได้บอกไว้ชัดเจนแล้วในวันนี้มันก็ประจักษ์แล้วครับพี่น้องว่ายิ่งเราใช้ชีวิตอยู่มากมายขนาดไหนเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆในยุคสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีสิ่งเลวร้ายเนี่ยผุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะหยุดไหมท่านนบีก็บอกต่อไปว่าแล้วความชั่วเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดหรอกจนกว่าพวกเจ้านั้นจะกลับไปสู่องค์อภิบาลของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องเรารู้ได้เลยว่าทำไมปัจจุบันนี้เราถึงเจอความชั่วหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆก็ดีความชั่วต่างๆเนี่ยมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและสิ่งไหนที่มันจะมาเป็นเกราะป้องกันให้กับเราล่ะให้เราไม่ไปพบเจอกับสิ่งความชั่วต่างๆเหล่านี้ก็คือในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาว่าศาสนาของเราเนี่ยสอนไว้ว่ายังไงได้บอกไว้ว่ายังไงได้ห้ามปรามไว้ว่ายังไงว่าในชีวิตเราเนี่ยมันต้องเจอแน่นอนในเรื่องบททดสอบต่างๆเรื่องความชั่วต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าหากแม้นว่าเราไม่มีเกาะกำบังแล้วไซตัวของเราเนี่ยก็จะหลงไปอยู่ในสิ่งที่เป็นความชั่วต่างๆเหล่านั้น
นะครับและในประเด็นที่มันกำลังแพร่หลายกันอยู่ในสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุราก้าวหน้าถ้าเกิดใครอ่านข่าวจะได้ยินเรื่องของสุราก้าวหน้าที่เรื่องของสุราก้าวหน้าเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในรัฐสภาอันเนื่องมาจากว่าเขาต้องการที่จะให้ผู้คนปกติเนี่ยสามารถที่จะผลิตสุราเองได้แล้วไม่ต้องไปผูกขาดกับพวกนายใหญ่แล้วพวกตาที่เป็นสัตว์ต่างๆตานู่นตานี่ตาเสือตานู่นตานี่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหมักสุราเองได้แล้วเราสามารถที่จะบ่มสุราเองได้แล้วจนกระทั่งว่ามีพวกบรรดากาเฟสเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชิมสุรา1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ได้แล้วลองดูซิว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมันหมักรสชาติเป็นยังไงหมู่บ้านนี้เนี่ยมันหมักรสชาติเป็นยังไงอีกจังหวัดนึงรสชาติมันจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้นำเข้าสู่เรื่องของการหาอะไรครับการลงมติในรัฐสภาว่าจะผ่านการร่างกฎหมายนี้หรือเปล่านี่ก็อีกประเด็นนึงนะครับแล้วประเด็นต่อมาที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของกระท่อมเสรีมันก็ได้ผ่านร่างรัฐสภามาที่เรียบร้อยแล้วและในปัจจุบันนี้ก็มีอะไรครับลุงซอยแล้วกัญชาเสรีอีกกัญชาเนี่ยก็เสรีอีกจากที่ตะกอนเนี่ยมันเคยเป็นยาเสพติดประเภทที่5สิ่งเสพติดประเภทที่5คือประเภทที่ทำลายสมองทำลายความคิดแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเสรีอีกแล้วเพราะว่าผ่านรัฐสภามานะแล้วประเด็นต่อมาคือที่ผมจะพูดในวันนี้นี่แหละก็คือเรื่องของสมรสเท่าเทียมไอ้เรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยเข้ามาอยู่ในรัฐสภาแล้วก็เพิ่งจะผ่านอะไรครับการร่างมติการลงประชามติในประเด็นที่1ในครั้งแรกก็มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย200กว่าเสียงแล้วก็ไม่เห็นด้วย180เสียงประเด็นอยู่ตรงไหนรู้มั้ยครับพี่น้องไอ้คนที่ลงไม่เห็นด้วย180เสียงเนี่ยกับโดนคนโจมตีกับโดนคนถล่มไอ้180เสียงเนี่ยหัวโบราณอยู่ในยุคไดโนเสาร์หรือเปล่ายุคนี้มันยุคไหนกันแล้วยุคนี้เราอยู่ในยุคประชาธิปไตยกันแล้วบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคไดโนเสาร์หรือเปล่าความคิดของเราเนี่ยมันล่าช้าเสียเหลือเกินมันถอยหลังเสียเหลือเกินแต่ศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่อะไรครับศาสนาที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว 1,400 กว่าปีแล้วก็มีผู้คนเนี่ยบอกว่าคำสอนของศาสนาเนี่ยอิสลามเนี่ยเป็นคำสอนที่ล้าหลังเขาบอกว่าเป็นคำสอนที่ล้าหลังแต่เมื่อเราลองไปพิจารณาดูเป็นไงครับพี่น้องใครล้าหลังกันแน่เดี๋ยวเราลองไปพิจารณาดูในอัลกุรอานที่เป็นคำตำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบอกไว้ตั้งกี่เรื่องครับพี่น้องที่นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่งมาค้นพบเจอเรื่องของการอะไรครับเรื่องของการตั้งครรภ์ว่า40วันเนี่ยจะเป็นก้อนเลือดแล้วก็พัฒนาไปสู่เป็นก้อนเนื้อแล้วก็พัฒนาไปสู่เป็นร่างกายแล้วเราก็เป่าวิญญาณเข้าไปบอกไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีจากคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบในเรื่องนี้200กว่าปี300กว่าปีก่อนหรือในเรื่องของเหล็กแร่เหล็กเหล็กที่เราเอามาใช้ทำบ้านมนุษย์เพิ่งจะรู้ว่าเหล็กเนี่ยแร่เหล็กเนี่ยโลกมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้แต่ในอัลกุรอานเนี่ยมีบอกไว้แล้ว 1,400 กว่าปีว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใช้คำว่านาซาลาที่แปลว่าลงแร่เหล็กเนี่ยธาตุเหล็กเนี่ยไอ้ธาตุเหล็กเนี่ยที่เราเอามาใช้ทำบ้านทำประตูโครงเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺใช้คำว่าลงคืออัลลอฮฺประทานมาให้จากนอกโลกจากฟากฟ้าประทานลงมาให้มันมีอยู่ในโลกซึ่งไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถที่จะผลิตเหล็กขึ้นมาได้เองนอกจากว่าจะเอาแร่เหล็กมาแปรรูปเป็นเหล็กเส้นเป็นเหล็กดัดเป็นเหล็กนู่นเหล็กนี่หรือในเรื่องต่างๆเรื่องของการโคจรของดวงดาวเรื่องของดาวตรงดาวตกอะไรเอ่ยก็มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานแต่เขาก็บอกว่าคำสอนของอิสลามนั้นล้าหลังใครล้าหลังกันแน่นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันหรือว่าคำสอนของศาสนาและในประเด็นต่างๆทำไมมันถึงผุดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ที่มันผุดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะว่าในเรื่องของหลักประชาธิปไตยที่บ้านเราใช้เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเป็นประเทศของประชาธิปไตยประชา
ประชาธิปไตยคืออะไรครับพี่น้องคือมีสิทธิเสรีภาพเสรีในการที่จะแสดงออกมีสิทธิเสรีภาพเสรีในการที่จะแสดงออกมีทั้งคนที่เห็นด้วยสามารถที่จะแสดงออกได้ว่าฉันเห็นด้วยเพราะอะไรและคนที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะแสดงออกได้ว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแต่ในปัจจุบันนี้ใครแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยเป็นไงพี่น้องโดนด่ายับเลยอิสลามเนี่ยมายุ่งอะไรล่ะเขาจะสมรสก็สมรสไปสิมายุ่งอะไรล่ะแล้วไหนคุณบอกว่าประชาธิปไตยไหนคุณบอกว่าประชาธิปไตยล่ะมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสดงออกแต่พอเราแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับคนในบ้านเมืองนี้กับโดนด่ากับโดนว่าซึ่งเชคมูฮัมหมัดซะอีดรอสลานฮาฟิซุฮุลลอฮ์เนี่ยก็ได้กล่าวไว้ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่มันเป็นภัยต่อสังคมมุสลิมเขาได้บอกว่าไงครับสิทธิเสรีภาพที่ถูกเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือเสรีภาพในด้านความเชื่อเพราะว่าหลักประชาธิปไตยเนี่ยเหมือนที่เราอยู่ในประเทศไทยเราจะเชื่ออะไรก็ได้เราจะเชื่อเราจะนับถือศาสนาคริสต์ก็ได้เราจะนับถือศาสนาอิสลามก็ได้เราจะนับถือศาสนาพุทธก็ได้หรือในประการต่อมาสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิดแล้วก็การพูดอยู่ในบ้านเมืองนี้เราจะคิดยังไงก็ได้ผู้คนห้ามความคิดของฉันเหมือนที่ยุคสมัยใหม่เนี่ยหรือว่าวัยรุ่นสมัยใหม่เป็นไงเราจะเจอในข่าวมาห้ามทำไมล่ะฉันอยากจะมีแสดงออกในเรื่องของการประท้วงก็ทำได้อยากที่จะว่าผู้นำก็ทำได้อยากจะล้มอยากจะปลดมาตรา122ที่เขาต้องการที่จะปลดมาตรา122เพราะว่าไงครับเขาต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์เพราะว่านี่คือระบบประชาธิปไตยทุกคนสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์สามารถมีความคิดสามารถที่จะพูดในเรื่องของใครก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของใครก็ได้หรือในประเด็นต่อมาสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาหรือในเรื่องของการหาค่าใช้จ่ายคุณจะไปทำอาชีพอะไรก็ได้นี่เขาบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพเหมือนกันคนที่เขาเป็นโสเภณีเขาก็แสวงหารายได้ของเขาต้องเปิดกว้างให้เขาสิไม่ใช่ว่ากฎหมายเนี่ยจะไปข่มขี่เขาใช่ไหมล่ะหรือว่าใครที่ทำอาชีพสุจริตจะค้าขายอะไรประเทศต้องเปิดกว้างสิจะขายของขายกับข้าวขายอะไรรวมไปถึงขายหงขายหวยจะใต้ดินจะบนดินก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการแสวงหาค่าใช้จ่ายต่างๆหรือสิทธิเสรีภาพในการเรียนการสอนโรงเรียนไหนก็จะต้องเปิดให้สอนได้ที่ไหนมีการเรียนการสอนก็สามารถที่จะกระทำได้หรือในประเด็นของการเสรีภาพในการอยู่อาศัยซึ่งมันก็จะให้เราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพไปซะทั้งหมดทุกเรื่องเลยแล้วถามว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมันมีเขตมีกรอบมีหลักการไหมเราสามารถที่จะโน้มเอียงไปตามคำพูดสวยหรูของวัยรุ่นสมัยปัจจุบันได้หรือไม่เพราะว่าหลักการของเราเนี่ยที่เรานับถืออยู่ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อะไรครับมันไม่ใช่หลักการของมนุษย์คนหนึ่งคนใดหรือไม่ใช่เพราะว่าคิดค้นมาว่าเออมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าดีแต่หลักการของเราเนี่ยมาจากใครครับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเป็นเจ้าของศาสนาอัลอิสลามโดยผ่านการวะฮีมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับเราว่าความเชื่อยังไงที่ถูกต้องต้องเชื่อยังไงถึงจะประสบความสำเร็จต้องปฏิบัติแบบไหนถึงจะได้รับความผาสุกที่แท้จริงต้องออกห่างจากสิ่งไหนถึงจะไม่โดนลงโทษเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนป่าคนเขาอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะปฏิบัติสิ่งไหนก็ปฏิบัติเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบของอิสลามและประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่ามันขัดต่อหลักการคำสอนของเราหลักการของเรามีกรอบแต่ประชาธิปไตยเป็นหลักที่ไม่มีกรอบเสรีภาพในทุกๆเรื่องและประเด็นหลักก็คือสิทธิเสรีภาพในเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันเป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจจะต้องมาทำการหาความรู้เพราะในเรื่องของความเชื่อถ้าหากว่าเราบอกว่าเชื่ออะไรก็ได้วันหนึ่งฉันอยากจะเชื่อพุทธก็ได้และอีกวันหนึ่งฉันอยากจะเป็นมุสลิมก็ได้หรือฉันเบื่อมุสลิมแล้ว
ฉันจะไปเป็นคนคริสต์ก็ได้เนี่ยเสรีภาพแบบนี้เนี่ยแหละมันเป็นฤทธิ์นะอย่างที่เราได้เรียนกันในวิชาของอาจารย์รอมฎอนในเรื่องของนวากีดุลอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามฤทธิ์ดาเนี่ยคือสาเหตุ3ประการที่จะนำไปสู่การตกศาสนา1ก็คืออะไรครับด้วยกับหัวใจฤทธิ์ดาด้วยกับหัวใจด้วยกับความเชื่อ2ก็คือด้วยกับคำพูดถามว่าพี่น้องยังจำได้อาจารย์รอมฎอนน่าจะสอนพี่น้องไปแล้วประการต่อมาประการที่3ก็คือฤทธิ์ดาในเรื่องของการกระทำซึ่งสิทธิเสรีภาพในเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของฤทธิ์ดาของหัวใจก็คืออะไรครับหัวใจของเราเนี่ยเอียงฉันไม่อยากอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่อยากถือศีลอดเดี๋ยวฉันเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธดีกว่าจะได้ไม่ต้องอะไรครับจะได้ไม่ต้องถือศีลอดเพราะว่าประชาธิปไตยนี่ไม่มีใครห้ามนี่คุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้คุณจะไม่มีศาสนาก็ได้ช่วงนี้อุดยียะโอ้โหเดี๋ยวใกล้จะทำกุรบัตแล้วฉันก็ยังไม่มีตังเลยฉันเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคิดดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำกุรบัตนี่แหละคือสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิดของประชาธิปไตยแต่ในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีจิตใจแบบนี้เนี่ยมันก็คือฤทธิ์นะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การตกศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าตกมุตัดนั่นเองนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความระมัดระวังนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราควรที่จะให้การระมัดระวังในเรื่องของความเชื่อเพราะศาสนาของเราเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยเข้าง่ายไหมหลวงสวนแล้วศาสนาของเราเข้าง่ายไหมมีอะไรกล่าวกะลิมะฮ์มีความเชื่อแล้วกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แต่ออกยากไหม ในยุคสมัยนี้เนี่ยมันออกง่ายเหมือนกันแต่หลักของศาสนาเนี่ยมันรุนแรงถ้าใครที่ออกจากศาสนาเนี่ยเพราะว่าเลือดของมุสลิมเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามใช่ไหมล่ะเลือดของมุสลิมเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามยกเว้น3ประการด้วยกัน1ในนั้นก็คือคนที่เขาออกจากศาสนาและตั้งตัวเป็นศัตรูกับอิสลามเลือดของเขาเนี่ยเป็นที่ฮาลาลได้เลยในการที่เรานั้นจะสังหารเชือดได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นมุสลิมปกติเนี่ยเราจะไปทำอันตรายอะไรกับเขาเนี่ยไม่ได้จะไปทำให้เขาเลือดตกยังออกเนี่ยก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้ววันดีคืนดีเขาออกจากศาสนาเขาตกมุรตัดแล้วเขาก็ผันตัวเองเป็นอะไรครับเป็นศัตรูกับอิสลามเนี่ยเลือดของเขาเป็นที่ฮาลาลแล้วให้เราทำการสังหารได้เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในสภาพของคนที่เป็นกาเฟรนี่คือภัยอันตรายของอะไรครับภัยอันตรายของประชาธิปไตยแบบคร่าวๆนะครับและในประการต่อมาคือให้เรานั้นระวังในเรื่องของการข้างไคระบบอื่นจากอิสลามเมื่อเรารู้แล้วว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันฟรีสไตล์แบบไหนแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยไปข้างไคระบบอื่นที่ไม่ใช่อิสลามไอ้ระบบนี้มันก็ดีแต่ประชาธิปไตยมันก็เสรีดีนะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ได้พูดไว้หลายต่อหลายอย่างในเรื่องของคนที่จะตกศาสนาหรือว่าในนวากิดุลอิสลามเนี่ยที่เราจะได้เรียนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกว่าฟะมัลลัมยะกุมบีมาอันซะลลอฮุฟะอูลัยกะฮุมุลกาฟิรูนและผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานลงมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินแล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยมันผิดบอกว่าซุลาเนี่ยมันผิดเรื่องของการรีวาร์ดการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเนี่ยมันผิดแล้วเราไปเห็นดีเห็นงามเราไม่ได้ตัดสินว่ามันผิดเราไปเห็นด้วยก็ผู้คนในสังคมนี้เขาเห็นด้วยล่ะคนส่วนมากในประเทศนี้เขาเห็นด้วยล่ะทั้งโลกเนี่ยเห็นด้วยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วผู้ใดก็ตามที่ไปเห็นด้วยหรือไม่ได้ตัดสินสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาด้วยคำลำดับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชนเหล่านี้นี่แหละคือผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาอยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่44ชนเหล่านี้นี่แหละคือคนที่ปฏิเสธศรัทธาสิ่งไหนที่เราบอกว่าผิดเราก็ต้องบอกว่าผิดสิ่งไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถูกเรื่องของอุดดะฮียะห์
มันเป็นเรื่องของการทำอิบาดะห์ในศาสนาเป็นเรื่องที่ถูกแต่คนมองเขาอาจจะมองว่าผิดหลักศีลธรรมอยู่ดีไปฆ่าวัวทำไมอยู่ดีไปฆ่าสัตว์ทำไมฆ่าที30ตัว40ตัว100ตัวถึงแม้ว่าคนทั้งโลกเนี่ยบอกว่ามันผิดมันไร้มารยาทมันไร้ศีลธรรมแต่ถ้าหากว่าศาสนาบอกว่าถูกเราก็ต้องบอกว่าถูกแต่เรื่องไหนที่ศาสนาบอกว่าผิดต่อให้คนทั้งโลกเนี่ยรวมหัวกันไปเลยบอกว่ามันถูกมันก็ยังเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่ผิดอยู่ในหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วเรานั้นจะต้องหนักแน่นในเรื่องของการอะไรครับยืนยันในฮุกมของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราบอกว่าถูกเราก็ต้องบอกว่าถูกถ้าหากว่าอัลลอฮ์บอกว่าผิดเราก็จะต้องบอกว่าผิดไม่ใช่ว่าให้เราคอยตามคำพูดของคนปัจจุบันยุคปัจจุบันบอกว่าถูกเราก็เฮโลไปด้วยหรือในเรื่องของกัญชาเสรีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยบอกว่าถูกแต่ก่อนหน้านี้มันผิดเออถ้าปัจจุบันนี้เราถูกเราก็เฮโลตามเขาไปด้วยเออกฎหมายถูกเราก็ว่าถูกเว้ยกฎหมายถูกเราก็ว่าถูกแต่กฎหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนแม้เวลาจะผ่านมาขนาดไหนแล้วก็ตามมันจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดไปจบจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์มันจะไม่มีทางเปลี่ยนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องยืนยันตามนั้นถ้าหากแม้ว่ามีใครมาถามว่ากัญชาถูกไหมเราก็ต้องบอกว่าผิดศาสนาเราบอกว่าผิดเรื่องของการสมรสเสรีล่ะหรือว่าสมรสเท่าเทียมล่ะมันผิดไหมเราก็ต้องบอกว่าผิดถึงแม้ว่าคนกาเฟ่เขาจะมาถามเราก็ตามแต่ถ้าเขาถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันถึงผิดล่ะคำตอบของเราเนี่ยง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรไกลๆเลยว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปทางรูทวารเดี๋ยวมันจะทำให้นู่นนี่นั่นเราบอกง่ายๆเลยว่ามันเป็นคำสั่งของพระเจ้าของเราที่ชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นในพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรเราก็ทำตามนั้นพระเจ้าห้ามอะไรเราก็ห้ามตามนั้นแค่นั้นเองเลยแต่ส่วนว่าคุณจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่อันนั้นก็เป็นในลำดับต่อไปว่าเราจะพิสูจน์พระเจ้าให้เขาเห็นหรือไม่หรืออะไรอย่างไรแต่คำตอบของเราง่ายๆเลยก็คือก็เราเชื่อในพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกเรามาแบบนั้นพระเจ้าสั่งห้ามกับเราเราก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาถึงต่อให้ประชาธิปไตยจะบอกว่าถูกคนส่วนมากจะบอกว่าถูกแต่ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกว่าผิดมันก็คือผิดคนทั้งโลกรวมกันมาเลยเนี่ยก็ยังเปลี่ยนหลักการของศาสนาไม่ได้ก็ยังเปลี่ยนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะครับผมนี่ก็เราก็รู้แล้วว่าที่มาของในเรื่องของแนวความคิดต่างๆใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรมันก็มาจากระบบอะไรครับระบบประชาธิปไตยที่เป็นเรื่องเสรีนะครับผมและประเด็นที่ผมจะหยิบยกมาพูดในนั้นก็คือเรื่องของการอะไรชายรักชายหรือว่า LGBTQ นะครับถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยอยากที่จะจดนะครับว่ามันมีความหมายความว่าอะไรแต่ละคำนะเราจะเห็นมีคำว่า L ตัว L นะครับตัว L L แล้วก็มีคำว่าตัว G ตัว G จีราฟอ่ะตัว G นะครับแล้วก็ B เบิร์ดนกแล้วก็ Tตัว T ไทเกอร์มันจะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัว Q แล้วก็เครื่องหมายบวกนะครับ L G B T Q นี่เป็นกลุ่มที่กำเนิดขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศสภาพความหลากหลายทางเพศสภาพซึ่งแต่ละตัวที่เขานำมาเป็นตัวย่อเนี่ยมันก็มีความหมายในตัวของมันเองตัว L นะครับตัวแรกเลยมีความหมายว่าเลสเบี้ยนเราอาจจะเคยได้ยินครับเลสเบี้ยนนะครับหรือว่าจะให้อาจารย์ไซนุ่นสะกดให้ฟังเลสเบี้ยนนะครับก็มีตัว L นะครับตัว E ตัว S ตัว B ตัว I ตัว A แล้วก็ตัว Nนะครับถ้าเกิดพี่น้องจดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ความหมายไว้เฉยๆว่าตัว L เนี่ยมันย่อมาจากเลสเบี้ยนแม่ผมไม่มีกระดานถ้ามีกระดานเดี๋ยวผมจะขึ้นกระดานให้ดู
นะครับพี่น้องจะได้รู้ความหมายด้วยว่าศัพท์นี้เนี่ยเวลาพี่น้องไปเจอใน Facebook เวลาไปเจอในทีวีในโทรทัศน์เนี่ยนะครับเวลาที่พี่น้องไปเจอในโทรทัศน์หรือว่าไปเจอในทีวีเนี่ยจะได้รู้ว่าคําศัพท์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้หรือไม่คําพูดพวกนี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มมามีกระแสในประเทศของเราเนี่ยประมาณปีถึง2ปีนะครับที่ว่ามีการเรียกร้องกันเนี่ยนะครับมีปากกาไหมครับต้องใช้ปากกาไว้บอร์ดด้วยถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายไปก่อนเดี๋ยวผมอธิบายไปก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วสัญลักษณ์ประจำกลุ่มเขาเนี่ยคืออะไรนะตัวแรกเนี่ยคือตัว L เนี่ยมาจากคำว่าเลสเบี้ยนที่หมายถึงผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันเองผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันเองคำว่าเลสเบี้ยนหรือพี่น้องอาจจะจดตัวย่อไปก่อนว่า L เท่ากับผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันเองแล้วคำต่อมาเป็นคำที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยก็คือคำว่าเกย์คำว่าเกย์ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าตัว G นะครับเกย์เนี่ยคือผู้ชายที่รักผู้ชายตัว G เนี่ยคือผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกันเราจะเรียกเขาว่าเกย์นะครับแล้วตัวต่อมาคือตัว B นะครับตัว B หรือว่า bisexual bisexual ก็คือคนที่เขามีสองเพศในตัวเดียวในคนคนเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะรักผู้ชายก็ได้หรือว่าผู้หญิงก็ได้หรือที่เราเคยได้ยินเขาเรียกว่าหญิงก็ได้ชายก็ดีอารมณ์แบบวันนี้ฉันอยากที่จะเป็นแฟนกับผู้หญิงก็ได้อยากที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงก็ได้หรือว่าฉันเนี่ยจะไปเป็นแฟนกับผู้ชายหรือว่าจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายก็ได้ฉันไม่เคอะเขินอะไรนี่เรียกว่าคนสองเพศสภาพคนที่เขามีความรักของชายหรือหญิงหรือว่ากับเพศเดียวกันก็ได้จะรักผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันเองก็ได้อย่างเช่นผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมจะรักกับผู้ชายก็ได้หรือว่าวันดีคืนดีผมเนี่ยจะรักกับผู้หญิงก็ได้นี่คือคนที่เขามีสองเพศสภาพเรียกว่าไบเซ็กชวลนะครับผมและตัวทีตัวต่อมาตัว T นะครับตัว T ก็คือ transgender ตัว T เนี่ยคือ transgender ก็คือคนที่เขาเปลี่ยนเพศสภาพของตนเองคือคนที่เขาเปลี่ยนเพศสภาพของตนเองไปเป็นเพศตรงข้ามผมเนี่ยกำเนิดมาเพศสภาพดั้งเดิมของผมคือผู้ชายแต่ผมเนี่ยไปแปลงเพศไปเปลี่ยนเพศไปตัดตรงนี้ออกไปนู่นนี่ออกไปกินฮอร์โมนผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายเลยไปเป็นผู้หญิงหรือคนที่เป็นผู้หญิงตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกตัดตรงนู้นออกแล้วก็เปลี่ยนเพศหรือว่าแปลงเพศไปเป็นผู้ชายอันนี้เขาเรียกว่า transgender นะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัว Q หมายถึงเขาจะอ่านว่า Q นะครับผมนี่มันจะอ่านยากนิดนึงนะครับคือคนที่ไม่จำกัดเพศสภาพใดๆเลยคนที่ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเพศสภาพอะไรเป็นคนที่ไม่จำกัดเพศสภาพใดๆเลยโดยไม่เกี่ยวกับเพศสภาพกำเนิดคือคนที่กำเนิดมาเป็นผู้ชายแต่เขาไม่ระบุเพศตัวเองว่าเป็นผู้ชายเป็นคนที่ไม่มีเพศสภาพใดๆเลยอยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็ทำได้อยากจะแต่งตัวเป็นผู้ชายก็ทำได้อยากจะเดินไปเข้าห้องน้ำผู้ชายก็ทำได้อยากจะเดินไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงก็ทำได้วันดีคืนดีอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็เดินไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงวันดีคืนดีแต่งตัวเป็นผู้ชายก็เดินไปเข้าห้องน้ำผู้ชายเป็นคนที่ไม่มีเพศสภาพแม้ว่าสภาพเกิดมาเนี่ย
จะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายนะอันนี้คือตัวคิวตัวสุดท้ายแล้วก็มีคำว่าบวกมีคำว่าบวกต่อท้ายเนี่ยคือและอื่นๆอีกอาจจะมีเพศอื่นๆอีกนี่คือความหลากหลายทางเพศสภาพที่เขาเรียกร้องกันไม่ว่าคนที่จะมีเพศสภาพอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วหญิงรักหญิงชายรักชายคนที่รักได้ทั้งชายและหญิงคนที่เปลี่ยนสภาพจากผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่แปลงเพศจากผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือคนที่ไม่มีเพศสภาพครับมีทั้งมีศาสนาและไม่มีศาสนาครับส่วนใหญ่นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าคนในยุคนี้ผมพูดถึงในคนในประเทศไทยนะเริ่มกินความคิดในเรื่องของประชาธิปไตยหรือว่าที่คำศัพท์สมัยใหม่เลยเราจะเคยได้ยินเลยคือ liberal นี่คือเศรษฐีเสรีภาพเสรีนิยมเสรีนิยมกลุ่มนี้คือกลุ่มเสรีนิยมก็คือทำอะไรก็ได้เสรีเลยในทุกๆเรื่องเสรีในทุกๆเรื่องนี่คือความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องของเฟมินิซึมเฟมินิสต์ก็คือเรื่องของสตรีนิยมมันเริ่มมาจากจุดใหญ่ก็คือเสรีนิยมแต่ออกมาเป็นเสรีนิยมโอ้โหนี่แนวความคิดใหม่ๆนี่เพียบเสรีนิยมก็คือแนวคิดที่ว่าให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมผู้ชายให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมผู้ชายผู้ชายได้อะไรผู้หญิงก็ต้องได้ด้วยอย่างหลักการของศาสนาของเราบางประการเนี่ยพวกเสรีนิยมหรือว่าพวกสตรีนิยมเนี่ยไม่เห็นด้วยหัวร้อนเป็นเดือดเป็นร้อนอย่างเช่นในเรื่องของการแบ่งมรดกผู้ชายได้กี่ส่วนครับผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิงอ้าวไม่เท่ากันแล้วสิผู้หญิงได้น้อยกว่ากลุ่มที่เป็นเสรีนิยมหรือว่ากลุ่มที่เป็นสตรีนิยมไม่ยอมเขาก็เลยออกมาเรียกร้องให้ผู้หญิงเนี่ยต้องได้เท่ากับผู้ชายต้องได้เท่ากับผู้ชายทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการต้องได้เท่ากับผู้ชายแต่เขาไม่ได้มองในมุมผู้ชายเลยว่าบางเรื่องบางประการผู้ชายก็ต้องเหนื่อยมากกว่าต้องทำอะไรมากกว่าถ้าเกิดเขาเรียกร้องอย่างนี้งั้นเดี๋ยวผู้หญิงปีหน้าไปจับใบดำใบแดงไปเกณฑ์ทหารเอาไหมจะได้เท่ากันผู้ชายก็โดนมาทุกปีเมื่ออายุ21ปีต้องไปเกณฑ์ทหารเฉพาะผู้ชายที่จำเป็นเดี๋ยวผู้หญิงจำเป็นด้วยเอาไหมหรือว่าแล้วถ้าเกิดผู้ชายจะเรียกร้องบ้างล่ะผู้หญิงเดิมๆคือให้ทำงานอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นแม่เรือนเดี๋ยวทีนี้ผู้ชายบอกว่าฉันไม่ออกไปหากินแล้วไม่ทำงานมาเลี้ยงครอบครัวแล้วเดี๋ยวให้ผู้หญิงออกไปทำบ้างก็ผู้ชายทำมาแล้วล่ะศาสนาของเรานี่ไม่ได้สอนแบบนั้นผู้ชายก็คือมีหน้าที่ที่ต้องหานะฟะกอหาค่าเลี้ยงดูและอย่างที่อาจารย์อรุณล้อบอกไว้ในคาบที่แล้วใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าค่านาฟะกอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินมันรวมไปถึงความเป็นอยู่เขาต้องดีด้วยต้องมีอาหารให้เขากินต้องมีเสื้อผ้าให้เขาใส่ลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยต้องได้รับการเลี้ยงดูต้องได้รับอะไรครับการศึกษามันไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินหนึ่งเดียวนี่มันจึงเป็นลัทธิใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่กำเนิดขึ้นมาหลายต่อหลายอย่างรวมถึงในเรื่องของเพศสภาพด้วยที่ก็เป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องให้เกิดขึ้นมาใหม่ๆให้มันเท่าเทียมกันสิเพศสภาพแต่ก่อนมีแค่ชายกับหญิงแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นชายกับชายก็ต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียมด้วยสิและเขาเรียกร้องอะไรบ้างไอ้กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่ม LGBT เนี่ยที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรบ้างในปัจจุบันเขาก็เรียกร้องในเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็คืออะไรครับผู้ชายกับผู้หญิงปกติสามารถที่จะแต่งงานกันได้ผู้ชายกับผู้ชายก็ต้องสามารถที่จะแต่งงานกันได้หรือผู้หญิงกับผู้หญิงก็ต้องการที่จะแต่งงานกันได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายสิทธิ์ต่อมาที่เขาจะได้รับคืออะไร
สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้อันนี้ตามปกติผู้ชายกับผู้หญิงจดทะเบียนสมรสกันได้เมื่อชายแต่งงานกับชายก็ต้องการที่จะเรียกร้องในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสให้มันถูกต้องตามกฎหมายหญิงกับหญิงก็เหมือนกันหรือว่าคนที่แปลงเพศมาแล้วก็เหมือนกันสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายได้ประการต่อมาเมื่อจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายถูกต้องได้ปุ๊บก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการอะไรครับการรับมรดกใช่ไหมล่ะเหมือนที่เราจะไปฟ้องโยงฟ้องหย่าหรือว่าฟ้องจะเอามรดกเนี่ยถ้าเกิดเรามีใบทะเบียนสมรสเนี่ยโอเคไปขึ้นทรงขึ้นศาลได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราแต่งงานกันโดยที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสถ้าหากว่าเราจะไปฟ้องร้องเรื่องของค่ามรดกอะไรก็ทำไม่ได้นี่แหละคือมันจะเป็นสเต็ปคนพวกนี้เนี่ยเขาคิดมาแล้วที่เขามาเรียกร้องข้อนึงเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าสเต็ปต่อไปเขาจะได้อะไรและเมื่อได้สเต็ปนี้แล้วสเต็ปต่อไปจะได้อะไรเมื่อได้สเต็ปนี้แล้วสเต็ปต่อไปจะได้อะไรเมื่อจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายปุ๊บก็สามารถที่จะรับมรดกได้สเต็ปต่อมามีในเรื่องของสวัสดิการของรัฐก็จะได้รับสวัสดิการของรัฐก็จะได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างเช่นคนที่เขาแต่งงานผู้หญิงกับผู้ชายมีลูกรัฐก็ช่วยเหลือเดือนละ600บาทเข้าทุกเดือนคนที่มีลูกใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องการที่จะได้รับในส่วนตรงนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเอ้าผู้ชายกับผู้ชายเขาแต่งงานกันเขาไม่มีลูกแล้วเขาจะได้รับส่วนนี้ได้ยังไงเขาก็จะไปอีกข้อนึงให้รัฐบาลยอมรับก็คือการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมมันจะเป็นสเต็ปของเขาเมื่อบอกว่าชายแต่งงานกับผู้ชายถูกต้องตามกฎหมายแต่ประเด็นคือไม่มีลูกแล้วจะเอาสวัสดิการของรัฐได้ยังไงสเต็ปต่อมาก็คือรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือเอาอสุจิไปฝากอะไรครับไปฝากครรภ์นู่นนี่นั่นให้ต้องอนุญาตด้วยนะเราแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยก็ต้องอนุญาตในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสพออนุญาตแล้วปุ๊บก็ต้องอนุญาตในการที่เราจะนำอสุจิของเราเนี่ยไปฝากตั้งครรภ์ไปฝากผู้หญิงที่มีรังไข่ตั้งครรภ์แล้วก็ลูกคนนั้นเนี่ยออกมาก็ให้เป็นอะไรครับเป็นชื่อเราเป็นอยู่ในวงตระกูลของเราอยู่ในสายเลือดของเรานี่แหละคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะเรียกร้องมาเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนพวกเขาถึงดีใจครับตอนนี้ที่มันผ่านร่างมติรัฐสภาในขั้นแรกยังผ่านในขั้นที่หนึ่งมีบรรดาส.ส.ลงนามเห็นด้วยมันก็ผ่านในขั้นแรกเขาก็เลยรู้สึกดีใจว่าเอ๊ฉันจะได้ปลดปล่อยแล้วจะได้ถูกต้องตามกฎหมายเสียทีจะได้สวัสดิการของรัฐสักทีจะได้ลำดับต่อมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมีลูกจะได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็จะได้รับนู่นนี่นั่นนี่จึงเป็นอะไรครับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องพยายามที่จะเรียกร้องแต่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยศาสนาของเราเนี่ยอนุญาตให้เรียกร้องหรือเปล่าและผลเสียเนี่ยมีมากต่อมากผลเสียประการนึงเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อนุญาตในเรื่องของการสมรสเสรีเนี่ยศาสตราจารย์ดร.อะห์มัด ตอยิบพี่น้องเคยได้ยินชื่อไหมเป็นอะไรครับเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอันอัธัสกรุงไคโรเขาบอกว่าการสมรสเสรีเนี่ยเป็นเส้นทางที่นำไปสู่การอะไรการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติซึ่งมันเป็นหลักที่ตรงข้ามกับศาสนาของเราเลยหลักการของศาสนาของเราเนี่ยต้องการที่จะอะไรให้ขยายเผ่าพันธุ์ไปประกาศศาสนาอิสลามให้กว้างขวางแล้วก็มีบุตรหลานมีลูกหลานให้มันขยายในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยเพิ่มจำนวนไปกระจายไปให้ทั่วหน้าแผ่นดินแต่ถ้าหากว่าอนุญาตในเรื่องของสมรสเสรีแล้วก็มันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการลดลงของประชากรและมันก็จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติเพราะว่าเมื่อชายแต่งงานกับผู้ชายแล้วจะมีบุตรได้ยังไงเมื่อผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วจะมีบุตรได้ยังไงแล้วถ้าหากว่าจะบอกว่าอ้าวก็ไปฝากครรภ์สิไปทำเด็กหลอดแก้วสิแล้วถามว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยยินยอมที่จะให้ฝากครรภ์ไหมหรือว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะเปิดโรงพยาบาลให้เลยโรงพยาบาลนึงไหม
ที่จะให้ทำเด็กหลอดแก้วฝากคันนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าประชาชาติมุสลิมหรือว่าประชาชาติของมนุษย์เนี่ยมันจะแพร่ขยายได้ไหมนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าอิสลามเนี่ยต่อต้านการสมรสของคนเพศเดียวกันเพราะจะกลายเป็นภัยพิบัติทางศีลธรรมครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติแล้วอะไรครับมันก็จะเป็นการละทิ้งความรับผิดชอบว่าเราเนี่ยสมมติว่าแต่งงานกับผู้ชายกับผู้ชายแล้วไปฝากท้องไปแล้วเอาสุจิของเราเนี่ยไปฝากให้ผู้หญิงเนี่ยอุ้มบุญเขาเรียกว่าอุ้มบุญเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยให้เขาเลี้ยงดูไปเราไม่ต้องมาดูแลอะไรเขาเลยส่งตังค์ให้เขาทุกเดือนพอเขาคลอดลูกของเราออกมาเราก็ค่อยรับมาเลี้ยงดูนี่เขาบอกว่ามันเป็นการละความรับผิดชอบแล้วก็ละทิ้งความหมายแล้วก็พันธกิจของครอบครัวเนื่องจากคนเนี่ยไม่อาจเป็นคนได้เว้นเสียแต่ว่าเขานั้นจะต้องมีความรับผิดชอบเขาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเขาต่อครอบครัวของเขาต่อลูกของเขามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มันไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวของเขาเลยเพราะว่าฝากคันก็ไปอุ้มบุญเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วครับกว่าลูกจะออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรแล้วใช้ชีวิตปกติไปวันๆแต่พวกเรานี่เป็นไงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเราต้องอุ้มท้องเวลา9เดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แป๊บๆกว่าที่จะเลี้ยงลูกออกมาได้กว่าที่จะให้กำเนิดมาได้มันมีความยากลำบากมีความยากเข็ญแต่เวลาที่พวกเขาเป็นผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานด้วยกันหรือว่าผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไปอุ้มบุญเนี่ยมันก็ละความรับผิดชอบในตรงนี้ไปแล้วนะครับผมและมันก็จะมีอะไรครับผลเสียต่างๆนานาที่ศาสนาของเราเนี่ยได้บอกไว้แล้วในเรื่องของกลุ่มชนของใครครับของนบีลูตที่อาจารย์ดุนฮากีมเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดออกมานะครับผมในเรื่องนี้เนี่ยศาสนาอิสลามของเราเนี่ยพูดไว้แล้วและเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันได้พูดไว้แล้วแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของท่านนบีลูตเนี่ยก็เหมือนกับที่อาจารย์ดุลฮากีมพูดไปเมื่อกี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษพวกเขาเนี่ยเป็นการลงโทษอย่างรุนแรงและไม่เคยมีกลุ่มชนไหนที่เคยถูกลงโทษแบบนี้มาก่อนแล้วก็ภายหลังจากกลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยก็ยังไม่เคยมีกลุ่มชนไหนที่ได้ถูกลงโทษแบบนี้แล้วพวกเขาทำอะไรกันล่ะพวกเขาเป็นใครทำไมถึงโดนลงโทษแบบนี้ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยพี่น้องรู้จักไหมท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์พวกเราน่าจะรู้จักชื่อกันดีเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เป็นปาฏิผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นบิดาของอะลิซุนนะห์เลยนะครับคอยต่อสู้ในเรื่องราวต่างๆของศาสนาและท่านอิบนุกอยยิมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของท่านท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เคยลงโทษกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแบบนี้มาก่อนเลยที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยก่อนหน้าพวกเขาก็ไม่เคยและก็ไม่เคยลงโทษแบบนี้หลังจากกลุ่มชนของพวกเขาและจะไม่มีประชาชาติใดที่ถูกลงโทษเหมือนพวกเขาถ้าอุมมะห์อื่นเนี่ยจะโดนแค่ธรณีสูบหรือไม่ก็โดนแค่น้ำท่วมโลกอุมมะห์อื่นก็จะโดนแค่ขว้างหินมั่งอะไรมั่งแต่พวกเขาเนี่ยโดนทั้งธรณีสูบโดนทั้งอะไรครับพลิกแผ่นดินโดนทั้งเอาหินเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนำหินที่อยู่จากไฟนรกเนี่ยสั่งให้ร่วงลงมาเหมือนกับฝนใส่บ้านเรือนของพวกเขาใส่ร่างกายของพวกเขาแล้วก็ทำการพลิกแผ่นดินให้ที่อยู่อาศัยของพวกเขาเนี่ยร่วงลงมาจากฟ้าให้ตัวของพวกเขาเนี่ยร่วงลงมาจากฟ้าแล้วก็ทำการกบแผ่นดินลงไปให้สิ่งที่ให้หน้าแผ่นดินที่เขาอยู่เนี่ยลงไปอยู่ใต้พิภพเมื่อเราดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่เคยมีกลุ่มชนไหนเลยที่โดนอาซาบหรือว่าโดนลงโทษแบบนี้นี่จึงเป็นเรื่องที่มันร้ายแรงแล้วหลังจากนั้นล่ะมีกลุ่มชนไหนโดนแบบนี้ไหมก็ไม่มีนี่คือการลงโทษของคนที่อะไรครับชายรักชายหรือว่าไม้ป่าเดียวกันหรือว่า LGBT นี่แหละนี่คือความร้ายกาจความร้ายแรงความน่ารังเกียจ
ของกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชายรักชายหญิงรักหญิงหรือว่าเพศใดๆก็ตามแต่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้ผมเสริมให้นิดนึงไอ้คำว่าบวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ท่านพี่น้องมันจะมีคำว่าบวกต่อท้ายจากตัวคิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้พี่น้องจะได้เข้าใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับผมนี่ก็เป็นบอกตัวย่อของกลุ่มที่ชื่อ LGBTQ แล้วก็บวกบวกในที่นี้เนี่ยหมายถึงอาจจะมีเพศสภาพอื่นๆเกิดขึ้นมาหลังจากนี้ที่นอกเหนือจากผู้หญิงกับผู้ชายอาจจะเป็นเพศสภาพอื่นๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาก็จะต้องได้รับสิทธิเสรีภาพด้วยนั่นแหละที่ผมจะพูดนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งที่เขาเรียกว่า incest incest เนี่ยคือคนที่เขามีรสนิยมทางเพศกับคนในครอบครัวเดียวกันถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับให้ได้นี่คือตัวบวกในที่นี้เนี่ยอาจจะมีคนที่มีรสนิยมทางเพศอื่นๆหรืออาจจะมีอะไรครับรสนิยมทางเพศกับสัตว์หรืออะไรต่างๆนานาก็ขอให้เรานั้นยอมรับด้วยสามารถที่จะทำให้กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมด้วยเพราะว่าสมมุติว่าคนที่เป็นอินเซสหรือว่าคนที่อะไรครับเขามีรสนิยมทางเพศกับคนในครอบครัวผมเป็นพี่ชายอันนี้ผมสมมุติผมมีความรักมีความชอบพอกับมีความชอบพอกับน้องสาวตัวเองแล้วสมมุติว่าผมเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับน้องสาวของตัวเองแล้วมีลูกออกมาลูกก็ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยสามารถที่จะนำไปสู่การอะไรครับเข้าระบบการศึกษาได้เข้าสู่ระบบในเรื่องของสวัสดิการของรัฐก็ได้เหมือนลูกคนปกติแต่นี่แค่อะไรครับเกิดมาจากคนครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันเขาถึงมีคำว่าบวกไว้และอื่นๆคนที่มีรสนิยมทางเพศอื่นๆมีเพศสภาพอื่นๆสังคมของเราหรือว่ากลุ่มนี้ที่เขาเรียกร้องเนี่ยเรียกร้องให้เราเนี่ยจะต้องยอมรับพวกเขาด้วยจะต้องให้สิทธิเสรีภาพกับพวกเขาด้วยอ่านออกไหมครับนะครับผมอันนี้เป็นแค่เพศสภาพที่เขาเรียกร้องแต่อาจจะมีเพศสภาพอื่นๆอีกก็ให้เรานั้นทำการยอมรับด้วยเพราะว่าผมได้เห็นข่าวแวบๆผมไม่รู้นะว่าเป็นข่าวเก่าหรือเปล่าที่ประเทศอินโดนีเซียมีคนแต่งงานกับแพะมีขันมากมีวาลีมีมหัตและผมสาวว่าผมเห็นว่าเขาใส่ผ้าหัวด้วยนะคนที่มาร่วมงานน่ะแต่เจ้าบ่าวเนี่ยคือเป็นผู้ชายแล้วว่าเจ้าสาวเนี่ยคือแพะตัวหนึ่งอันนี้ผมเห็นจริงๆในข่าวนะผมไม่รู้ว่าปัจจุบันหรือว่าเป็นข่าวเก่ามีเป็นคลิปวิดีโอออกมาเลยสิทธิเสรีภาพก็ต้องยอมรับด้วยเราก็ต้องยอมรับเขาด้วยนะหรือคนที่แต่งงานกับคนในครอบครัวอย่างที่เยอรมันผมก็ได้แชร์ลงหน้าเฟซผมไว้ก็คือเขามีเพศสัมพันธ์กับน้องสาวของเขาจนกระทั่งว่ามีลูกด้วยกันออกมาแต่อะไรครับทางรัฐบาลยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะนำลูกเขาเนี่ยไปเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เพราะว่าอ้าวพ่ออยู่ไหนล่ะต้องเขียนใบสมัครต้องมีคนชื่อพ่อชื่อแม่แล้วทำไมนามสกุลเดียวกันเขาจะนำอะไรครับลูกของเขาเนี่ยไปเอาสวัสดิการของรัฐอย่างเช่นบ้านเราก็บัตร30บาทบัตรทองการรักษารักษาอะไรเขาก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยอมรับในเรื่องนี้ด้วยแต่ก็ยังไม่เป็นที่อะไรครับเป็นที่ยอมรับเนี่ยแล้วที่ผมนำมาเสนอกับท่านพี่น้องเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดพวกนี้แหละ
ผุดออกมาเรื่อยๆที่เขาเรียกว่าอินเซสเนี่ยก็คือคนที่มีความปรารถนากับคนในครอบครัวเดียวกันเองหรือว่าสายเลือดเดียวกันเองลูกอยากมีเพศสัมพันธ์กับแม่ลูกอยากมีเพศสัมพันธ์กับน้องพี่น้องด้วยกันเองอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเองแล้วพี่น้องคิดดูว่าในสังคมบ้านเรามันจะมีศีลธรรมตรงไหนเหลืออยู่พี่น้องรับได้มั้ยถ้าเกิดว่าในครอบครัวเดียวกันจะมีเพศสัมพันธ์กันเองถ้าเกิดไปถามว่าคนที่เรียกร้องเรื่องของ LGBT เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่ารับไม่ได้อ้าวแล้วทำไมต้องบอกให้เรายอมรับเรื่องนี้ด้วยล่ะเขามาป่าวประกาศใน Facebook ในเพจอะไรก็ตามแต่บอกว่าให้พวกเราเนี่ยทุกคนในประเทศไทยเนี่ยยอมรับเรื่องนี้ยอมรับคนที่เป็นเกย์ต้องยอมรับไปได้เขาก็เป็นคนเหมือนกับเราคนที่เป็นเลสเบี้ยนเราก็ต้องยอมรับในสิทธิของเขาเขาก็สามารถที่จะเป็นเลสเบี้ยนได้ไม่ให้ว่าเราเนี่ยไปจับเข้ามาแล้วก็ขว้างหินจนตายตามกฎหมายของศาสนาของเราเนี่ยอย่าไปทำเราต้องยอมรับให้ได้หรือว่าคนที่เป็นทรานส์เจนเดอร์เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วคนที่เป็นทรานส์เจนเดอร์แล้วก็ไปแข่งกีฬาแถมได้เหรียญทองด้วยร่างกายเป็นผู้ชายมาก่อนแต่ไปแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปลงแข่งกีฬาของผู้หญิงไปลงแข่งกีฬายกน้ำหนักได้เหรียญทองผมก็ว่ามันไม่แปลกเพราะว่าอะไรครับเพศสภาพเดิมเป็นผู้ชายแต่แค่แปลงเพศไปเป็นผู้หญิงแล้วไปยกน้ำหนักมันก็น่าจะได้เหรียญทองอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนเพศในซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับมีหลายต่อหลายคนที่เปลี่ยนเพศแล้วก็ไปลงแข่งในกีฬาที่มันตรงกับเพศสภาพใหม่ของเขาไม่ใช่เพศสภาพดั้งเดิมเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้ประเทศต้องยอมรับด้วยนะสมมติว่าผมต้องการที่จะไปลงแข่งกีฬาเนี่ยผมแปลงเพศมาแล้วต้องยอมรับให้ผมเข้าไปแข่งด้วยประเทศอื่นๆเขาก็มีการส่งนักกีฬาแบบนี้มาเหมือนกันมันเริ่มที่จะไปกันมั่วซั่วซั่วกันหมดแล้วตอนนี้เราต้องยอมรับให้ได้หรือว่าคนที่ไม่มีเพศไม่จำกัดเพศตัวเองมาเรียกร้องอะไรครับคนประเภทสุดท้ายเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่จำกัดเพศตัวเองเนี่ยเขามาเรียกร้องว่าในบัตรประชาชนของเราสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีระบุเพศแล้วเพราะว่าในบัตรประชาชนของเราเนี่ยจะมีระบุชื่อที่อยู่ศาสนาแล้วก็เพศตอนนี้บอกว่าไม่ต้องกำหนดเพศแล้วในบัตรประชาชนพวกผมขอเรียกร้องว่าไม่ต้องกำหนดเพศแล้วในบัตรประชาชนหรือไม่ต้องกำหนดศาสนาแล้วในบัตรประชาชนเพราะว่าในบัตรประชาชนของเราเนี่ยก็จะมีแค่คริสต์พุทธอิสลามเท่านั้นหรือเพศก็มีแค่ชายกับผู้หญิงกลุ่มคนพวกนี้เขาก็มาเรียกร้องว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องระบุเพราะว่าผมเนี่ยนอกเหนือจากนั้นผมไม่ต้องการให้ระบุว่าเกย์ด้วยเพราะว่าเพศผมเยอะตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยไม่ต้องระบุเพศแล้วหรือว่าศาสนาก็เหมือนกันไม่ต้องระบุแล้วนี่คือความปั่นป่วนที่เราประสบอยู่ในยุคปัจจุบันนี้แล้วประเด็นต่อมามันจะประสบกับอะไรครับพี่น้องถ้าเกิดว่าไม่มีการระบุเพศสมมุติว่ามีโจรขึ้นบ้านเรามันทำบัตรประชาชนตกไว้รูปมันเป็นผู้ชายแต่ไม่มีเพศบอกเอ๊ะเวลาตำรวจจะไปหาสมมุติว่าไอ้นี่มันแปลงเพศไปแล้วล่ะตายเลยทีนี้จะไปหายังไงนี่แหละคือความปั่นป่วนความวุ่นวายมันจะมาหลายต่อหลายอย่างนะครับผมก็อาจารย์อามีนก็มาแล้วเมื่อกี้คนที่แปลงเพศแล้ววันหนึ่งเขาเตาบัตตัวเองแล้วเสียชีวิตใครจะเป็นคนอาบน้ำยานาซาให้ก็ในเรื่องนี้นะครับก็ได้มีเคสหนึ่งเหมือนกันที่อาจารย์อาดัมก็เคยนำมาลงใน Facebook มีคนที่เขาเคยแปลงเพศแล้วเป็นผู้หญิงใส่นมใส่เต้าเรียบร้อยแล้วเขาก็อยู่วันหนึ่งเขาเตาบัตตัวได้เขาก็ตัดออกแล้วเขาก็เสียชีวิตอันเนื่องมาจากว่าเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวที่เขาต้องไปตัดออกมีรอยเย็บมีอะไรศาสนาก็ให้ถือว่าเขาเนี่ยกลายเป็นเพศสภาพเดิมอย่างที่เขากำเนิดอย่างสมมติว่าผมเป็นผู้ชายผมไปแปลงเพศเป็นผู้หญิงมาแล้วแล้วผมเตาบัตตัว
ถึงแม้ว่าผมจะไม่เอาออกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาออกเนี่ยอาจจะต้องถึงแก่ชีวิตหรือว่าผมเอาออกแล้วผมเสียชีวิตเพศสภาพเดิมผมก็คือผู้ชายก็คือให้ผู้ชายเป็นคนอาบน้ำยานาซาให้หรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงเขาแปลงเพศมาเป็นผู้ชายแล้วเขาเตาบัตตัวเรียบร้อยแล้วขอลูกขอโทษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยแล้วก็ให้ยึดเพศสภาพเดิมของเขาให้ยึดเพศที่เขากำเนิดออกมาน่ะเขาเป็นผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงอาบน้ำนะครับผมวัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบนะครับผมสำหรับเวลาในคาบนี้ก็ขอจากลากับท่านพี่น้องไว้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมมุบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์